สวัสดีครับพบกับช่วงเวลาของเคลียร์คัทชัดเจนกับผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับผู้ชมครับในเดือนธันวาคมเป็นอีกหนึ่งเดือนสำคัญของประสบกรณิกรชาวไทยนะครับปวงชนชาวไทยวันที่5ธันวาคมครับเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ของปวงชนชาวไทยแม้ว่าพระองค์ท่านจะเสด็จสู่สวรรคาลัยไปหลายปีแล้วก็ตามทีนะครับแต่ภาพของพระองค์ยังคงตราตรึงในตัวของประสบกรณิกรชาวไทยโครงการพระราชดำริมากมายมากกว่า 4,000 โครงการแต่ละอย่างแต่ละสิ่งท่านที่ได้พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทยล้วนแต่เกี่ยวโยงล้วนแต่เกี่ยวเนื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยทั้งสิ้นครับและวันที่5ธันวาคม2564ที่จะถึงนี้เป็นอีกวันหนึ่งครับคุณผู้ชมที่เราจะได้ชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่10และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรตินะครับส่งวางท่านศิลาฤกษ์ที่ใต้ฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ในหลวงรัชกาลที่9กับอุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งใหม่ถ้าเกิดว่าใครจำได้นั่นคือตรงสนามเหลิงกับสนามม้านางเหลิงเก่านั่นเองซึ่งความเป็นมาและรวมถึงกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะใครที่ทราบข่าวแล้วอยากที่จะชื่นชมพระบารมีอยากที่จะได้ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเคลียร์คัทชัดเจนวันนี้นะครับมีเรื่องราวต่างๆมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้ติดตามครับอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเกิดขึ้นจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานอุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แนวพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำซึ่งนำมาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบสวนพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำที่สำคัญอุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้เป็นสถานที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของมนุษย์กับธรรมชาติและเป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานครเสริมสร้างคุณภาพชีวิตทั้งด้านร่างกายและจิตใจเป็นสถานที่ศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปสอดคล้องกับพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติเป็นที่ดินในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนครอบคลุมพื้นที่279ไร่โดยเริ่มพัฒนาแบบตั้งแต่พุทธศักราช2561คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในพุทธศักราช2567อุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้เป็นที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งเป็นหัวใจและศูนย์กลางของอุทยานด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอุทยานเฉลิมพระเกียรติจึงมีแนวคิดการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่9บ่อน้ำเลข9สะพานเลข9สะพานหยดน้ำพระไทยสะพานไม้เจาะบากงน้ำพระราชหฤทัยดั่งสายน้ำที่หล่อเลี้ยงคนไทยมาตลอด70ปีสวนแห่งนี้สะท้อนหลักการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำ
และปลายน้ำทั้งยังออกแบบให้เป็นพื้นที่รองรับน้ำหรือแก้มลิงในยามวิกฤตจากอุทกภัยอีกแห่งของกรุงเทพมหานครอุทยานเฉลิมพระเกียรติร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ราว 4,500 ต้นจัดวางคล้ายคลึงป่าธรรมชาติปลูกไม้ที่มีความหมายและมีประโยชน์เช่นการปลูกพืชกรองฝุ่นการปลูกไม้โตเร็วเพื่อสร้างร่มเงาต้นไม้ประจำจังหวัดไม้หายากและพืชบำบัดน้ำสร้างระบบนิเวศที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนอกจากจะให้ความรู้หลากมิติที่เข้าถึงได้ง่ายผู้คนยังได้รับความสุขจากธรรมชาติภายในสวนยังมีเส้นทางเดินและวิ่งทางปั่นจักรยานรายล้อมด้วยทัศนียภาพที่งดงามมีสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการลานริมน้ำร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มลานจอดรถและส่วนอำนวยความสะดวกมีการใช้พลังงานทดแทนรวมถึงใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาบริหารจัดการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนวิดิทัศน์นี้คือภาพรวมของอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสวนแห่งความสุขและความยั่งยืนสวนแห่งความสุขและสวนแห่งความยั่งยืนนะครับและภาพที่คุณผู้ชมหลายๆคนหลังจากที่ได้เห็นวีดิทัศน์ได้เห็นการประชาสัมพันธ์ในหลายๆช่องทางไปแล้วเนี่ยหลายคนอยากที่จะไปเฝ้ารับเสด็จนะครับเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้นะครับหน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดเตรียมความพร้อมต่างๆไว้มากมายนะครับเพื่อที่จะรองรับในส่วนของการถ่ายทอดในครั้งนี้ที่สำคัญโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนคนไหนเนี่ยไม่สามารถเดินทางมาได้ยังสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ด้วยนะครับเราจะคุยถึงภาพรวมทั้งหมดของการเตรียมความพร้อมณขณะนี้กับแขกรับเชิญวันนี้ต้องบอกว่าอบอุ่นแล้วก็อุ่นหนาฝาข้างรับกับอากาศเย็นๆทีเดียวนะครับเคลียร์กันชัดเจนในบ่ายวันนี้ท่านแรกครับท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับท่านรองทัศนีผลชานิโกนะครับอีกท่านหนึ่งครับที่มาร่วมรายการกับเราแพทย์หญิงนฤมลสวรรค์ปัญญาเลิศนะครับท่านเป็นที่ปรึกษากรมการแพทย์และคุณพริมเพราวงสุทธิรัตน์ครับรองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การขององค์การขนส่งมวลชนนะครับขสมปนะครับทั้ง3ท่านอยู่ในสตูดิโอกับเราครับสวัสดีครับทั้ง3ท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียนถามท่านรองอธิบดีก่อนเลยค่ะภาพรวมการที่เราจะนำเสนอต่างๆการประชาสัมพันธ์เป็นสื่อกลางในการที่จะนำแนวพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10ที่จะส่งสืบสานรักษาต่อยอดให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบโดยเฉพาะในโครงการครั้งนี้ยังไงบ้างครับท่านรองครับค่ะก็เชื่อมั่นว่าเมื่อสักครู่ที่ดู VTR ไปนะคะตอนนี้คนไทยคงจะใจจดจ่อแล้วก็รอคอยวันที่5นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของอุทยานเฉลิมพระเกียรติรวมทั้งการเตรียมความพร้อมการเตรียมตัวที่จะมารับเสด็จชื่นชมพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่5ก็คงมีข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นที่เราอยากจะบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ในสิ่งแรกที่ประชาชนคงอยากจะทราบก็คืออุทยานแห่งนี้มีรายละเอียดยังไงนะคะซึ่งใน VTR เมื่อสักครู่ก็ได้บอกไปแล้วว่าเป็นพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่จะส่งพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์แล้วก็ทำให้เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานครเป็นปอดนะคะให้กับคนกรุงแล้วก็ยังเป็น
สถานที่ที่จะทำให้เราได้แก้ปัญหาในเรื่องอุทกภัยได้ด้วยนะคะหรือจะทำให้เราได้มีอากาศบริสุทธิ์จากต้นไม้ได้ออกกำลังกายได้มาทำกิจกรรมร่วมกันนะคะก็คือเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้ในหลายๆมิตินะคะอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนรอคอยอย่างใจจดใจจ่อเมื่อเราให้รายละเอียดเรื่องนี้ไปแล้วสิ่งที่ทุกคนอยากเห็นคืออยากมาเห็นกับตาว่าจะเกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่านะคะแล้วก็อยากจะมาชื่นชมพระบารมีด้วยเพราะฉะนั้นในเนื้อหาที่เราจะบอกก็อยากจะให้ทุกคนได้ทราบวิธีการเดินทางวิธีการเตรียมตัวการเข้ามาแล้วท่านจะพบเห็นอะไรยังไงสิ่งที่ท่านจะได้รับพระราชทานไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารน้ำดื่มการเตรียมความพร้อมนะคะอันนี้ก็จะบอกกล่าวเป็นระยะไปอยู่แล้วนะคะซึ่งเราก็ได้เริ่มประชาสัมพันธ์กันมาแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดถึงจะถึงวันงานนะคะก็คือในขณะนี้เราก็ได้เริ่มประชาสัมพันธ์ทั้งทางวิทยุทางโทรทัศน์อันนี้คือเนื้อหาในภาพรวมนะคะก็คือบอกกล่าวถึงความเป็นไปเป็นมารายละเอียดของอุทยานนะคะแล้วก็พิธีในวันที่5ที่ในหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จนะคะรวมทั้งหลังจากนั้นท่านจะได้พบเห็นอะไรจะมีภาพประทับใจจะตามดูได้ที่ไหนรวมทั้งจะเดินทางหลังจากวันที่5แล้วจะยังมาได้อีกไหมนี่คือเรื่องราวที่เราจะบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนค่ะท่านรองครับก่อนที่จะถึงวันที่5แน่นอนว่าณขณะนี้พอบอกไปแบบนี้หลายคนอยากจะได้ชมก่อนล่วงหน้าเขาเรียกพรีวิวอ่ะท่านรองกรมประชาสัมพันธ์ของเรามีช่องทางไหนให้พรีวิวก่อนได้มั้งไหมฮะดูข่าวหรือดูจะไปฟังวิทยุหรืออะไรบางที่เราจะสามารถทำให้พี่น้องประชาชนได้ทราบข่าวและรายละเอียดต่างๆเบื้องต้นก่อนที่จะได้ชมของจริงและเฝ้ารับเสด็จในครั้งนั้นครับค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครที่ติดตามทางสื่อของกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็จะเห็นว่าในช่วงข่าวในช่วงรายการนะคะหรือแม้กระทั่งทางออนไลน์ของเรานะคะก็จะมีข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับอุทยานการเตรียมตัวกำหนดการการรับเสด็จนะคะก็จะมีเป็นระยะก็ไม่ใช่แต่ทีวีมีวิทยุด้วยนะคะตอนนี้วิทยุกระจายเสียงนะคะท่านสามารถที่จะรับฟังได้ทั่วประเทศเลยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหลังจากข่าวช่วง 7:00 น.นะคะก็จะมีสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเป็นระยะอย่างเมื่อเช้าสัมภาษณ์ท่านผอ.องค์การขนส่งมวลชนอะไรอย่างเงี้ยนะคะสมมุติยกตัวอย่างให้ฟังนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของการจราจรเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศก็จะมีเป็นระยะแต่ถ้าหากใครฟังวิทยุไม่ทันดูทีวีไม่ทันก็ให้ไปดูทางเพจของกรมประชาสัมพันธ์หรือเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์แล้วยังมีเว็บไซต์พระลานซึ่งเว็บไซต์พระลานนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เราได้นำมาบรรจุไว้ในนี้ทั้งภาพและข้อมูลก็จะสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลได้ทางช่องทางเหล่านี้นะคะตอนนี้เราก็ได้ทยอยนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องเข้าให้ค่ะเรียกว่าตอนนี้นะขณะนี้ใครที่ดูรายการหรือว่าฟังข่าวแล้วสนใจรายละเอียดต่างๆเยอะแยะมากมายเข้าไปในเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์นะคุณผู้ชมครับจะเป็นช่องทางไหนก็ได้หลากหลายช่องทางเราเตรียมไว้ทุกช่องทางเพื่อที่จะรองรับไม่ว่าจะเป็นทั้งโทรทัศน์ทั้งสื่อวิทยุรวมไปจนถึงสื่อออนไลน์ต่างๆเข้าไปสืบค้นในรายละเอียดต่างๆได้แล้วถ้าเกิดว่าวันที่5เนี่ยถ้าเกิดว่าจะไปอากาศจะดีไหมหลายๆคนก็ถามเดี๋ยวเราคุยกันหน่อยดีไหมครับว่าอากาศจะเป็นยังไงสำหรับวันที่5ธันวาคมนี้วันดีๆฤกษ์ดีแบบนี้นะครับเราจะไปพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับดร.วัฒนากันบัวนะครับจะคุยเรื่องของสภาพอากาศณขณะนี้ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับท่านผอ.ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับท่านผอ.ครับอากาศวันที่5เห็นบอกว่าอากาศยังจะเย็นๆอยู่พยากรณ์อากาศในช่วงนี้ยังไงครับวันที่5วันที่5เป็นวันดีมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าจะมีมวลอากาศเย็นนะครับแผ่ตัวปกคลุมเข้ามาโดยเฉพาะเส้น1020เนี่ยซึ่งเราถือว่าเป็นเส้นหนาวเนี่ยเข้ามาทางภาคอีสานนะครับส่วนเส้นเย็นก็คือเส้น1015 1015เฮกโตปาสคาลเนี่ยจะปกคลุมถึงภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพด้วยนะครับทำให้เช้าวันนั้นเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ17นะครับองศาเซลเซียสนะครับในช่วงเช้านะครับตอนตี5นี่17นะลมเย็นมาถึงเลยนะครับอากาศก็จะดีมากแล้วก็จะทำให้เรารู้สึกสดชื่นในยามเช้าและทั้งวันเนี่ยอุณหภูมิจะเฉลี่ยนี่อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน25องศาไม่ใช่ยืนตากแดดนะอยู่ในร่มนะครับ
อุณหภูมิเฉลี่ยก็ประมาณ27องศาเซลเซียสซึ่งถือว่าเป็นอุณหภูมิที่ดีที่สุดในยามนี้เลยนะครับฮะต้องมีระวังฝนอะไรไหมฮะท่านพอครับไม่มีครับเพราะตอนนี้เป็นอากาศแห้งนะครับอากาศเย็นที่อากาศแห้งมีความหนาแน่นมากก็จะดูดกลืนความชื้นทำให้มีอากาศที่สดชื่นแล้วก็มีความเรารู้สึกหายใจโล่งๆเพราะว่าความชื้นในอากาศน้อยนะครับแล้วก็จะรู้สึกลมเย็นที่พัดมาทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองครับครับทั้งวันเลยไหมฮะตั้งแต่เช้าที่เริ่มมา17แล้วไปช่วงที่สูงสุดในประมาณสัก27องศาเซลเซียสแล้วพอเย็นๆหน่อยเนี่ยนะครับช่วงที่เรากำลังเฝ้ารอชื่นชมพระบรมีรับเสด็จอากาศเนี่ยจะเย็นขึ้นจะดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมท่านบอกครับใช่ครับผมคือถ้าตะวันรับขอบฟ้าไปแล้วนะครับอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเหมือนติดแอร์เลยนะครับดังนั้นวันที่5ธันวาคมจึงเป็นวันที่ดีมากเพราะอุณหภูมิจะอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมที่เราจะอยู่กลางแจ้งหรือรวมเราอยู่ในพื้นที่แจ้งนะครับครับผมครับขอบคุณมากครับท่านผอ.ครับเราคุยกับดร.วัฒนากันบัวนะครับผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาครับขอบคุณมากครับก็เป็นวันดีนะครับอากาศดีตั้งแต่เช้า17องศาเซลเซียสนะครับสูงสุดเนี่ยไม่เกิน27องศาเซลเซียสเองนะฮะไม่ต้องเตรียมเสื้อกันหนาวใช่ฮะไม่ต้องเตรียมร่มไม่ต้องเตรียมหมวกถูกฮะท่านรองครับถามคุณผอ.ดีกว่าอากาศดีๆแบบนี้เตรียมตัวยังไงดีการที่เราจะไปเฝ้ารับเสด็จไปชื่นชมพระบารมีพระองค์ท่านครับอันดับแรกคือส่วนมากถ้าสมมติว่าถ้าเป็นไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าคนปกติทั่วไปถ้าจะมางานเนี่ยค่ะในคืนวันก่อนเดินทางควรจะพักผ่อนให้เต็มที่เนาะเพราะว่าถ้าเราเดินทางอาจจะเดินทางมาแต่เช้าถ้าเราพักผ่อนเต็มที่หรือมีโรคประจำตัวอะไรก็รับประทานยาให้ตามที่แพทย์กำหนดไว้อ่ะค่ะคือตื่นเต้นนอนไม่หลับเพราะว่าจะได้ไปงานยังไงดีท่านคุณหมอถ้าตื่นเต้นนอนไม่หลับอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ถ้าตื่นเต้นนอนไม่หลับเดี๋ยววันรุ่งขึ้นพอไปถึงก็จะเพลียเนาะประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนอนหลับให้เต็มที่แล้วก็ลูกหลานพามาหรือว่ามาด้วยกันกับครอบครัวหรือมากับเพื่อนก็แล้วแต่ก็เดินทางซึ่งอาจจะเดินทางโดยปกติส่วนตัวก็ได้แต่ว่าจะมีก็ต้องศึกษาเส้นทางให้ดีหรือจะมาใช้บริการของขสมกก็จะดีอะค่ะซึ่งตอนนี้รายละเอียดเดี๋ยวท่านคงลงรายละเอียดอีกทีนึงเนาะประมาณนั้นแต่เมื่อมาถึงแล้วการเตรียมตัวที่ดีสุดก็คือว่าหนึ่งถ้ามีโรคประจำตัวนะคะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องเตรียมยาให้พร้อมรับประทานยาตามที่แพทย์กำหนดมาแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อย่างที่เคยนำเรียนทุกครั้งว่าในกระดาษอะค่ะก็เขียนชื่อตัวเองแล้วก็บอกว่าเป็นโรคอะไรรับประทานยาอะไรอยู่หรือแพ้ยาอะไรนะคะถ้าเพราะว่าในหน่วยแพทย์ก็จะมีการดูแลถ้ากรณีที่เป็นโรคประจำตัวแต่ว่าในเบื้องต้นตอนส่วนนี้ที่ในบริเวณพื้นที่ก็จะมีการให้บริการของทีมแพทย์อยู่อะค่ะซึ่งก่อนจะเข้างานก็ต้องมีการตรวจเพราะเรากังวลเรื่องของโควิดเนาะประมาณนั้นนะคะซึ่งทางรัฐบาลก็ได้มีการจัดไว้ว่าการตรวจโควิดก็ได้รับการซึ่งในตอนนี้ก็ต้องขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็จะเป็นคนเป็นผู้ประสานงานทั้งหมดในกรมการแพทย์แล้วก็จะมีอย่างที่ภาพฉายนี่ก็จะเป็นจุดที่มีการจุดคัดกรองซึ่งในวันที่5จะตรวจตั้งแต่7โมงเช้าเลยค่ะเพราะฉะนั้นท่านที่มาตรวจก็จะมีได้รับผลว่าโอเคเราปลอดภัยจากไม่มีเชื้อนะ ATK ใช้เวลาประมาณ15นาทีซึ่งสามารถรับบริการได้ที่กรมทางหลวงกับอีกจุดนึงก็คือโรงเรียนราชวินิตรายละเอียดประมาณนั้นนะคะก็คืออย่างนี้ผมสรุปคุณหมออย่างนี้นิดนึงคุณผู้ชมครับคือว่า1ใครที่จะมาต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมในสภาพร่างกายของตัวเองนะครับนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอถ้ามีโรคประจำตัวรับประทานยาตามที่หมอสั่งแล้วก็พกยามาด้วยนะครับสำหรับบางคนส่วนใครที่คิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าจะเป็นอะไรแล้วไม่มีใครรู้เขียนอาการเขียนยาที่ตัวเองรับประทานอยู่ใส่ในกระเป๋ากันสักนิดนึงแต่พอมาถึงแล้วเนี่ยก่อนจะเข้าร่วมงานต้องผ่านจุดที่เรียกว่าจุดคัดกรองด้วยการตรวจ ATK อย่างไรฮะคุณหมอจุดตรงนี้ใช่ค่ะซึ่งตรงจุดคัดกรองก็จะมีหลายหน่วยงานที่มาเกี่ยวข้องนะคะเช่นหน่วยต่างๆที่มาก็จะมีการวัดไข้ว่ามีไข้ไหมคะหรือว่าตรวจว่ามีถ้าปลอดภัยจาก ATK แล้วเราก็จะมีสติ๊กเกอร์ติดให้ซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็บอกหลังจากผ่านเข้าไปแล้วก็จะนำส่งไปที่ตรงบริเวณของพื้นที่โรงครัวพระราชทานนะคะคซึ่งพระองค์ก็จะมีการให้พระประธานอาหารจนได้เวลาตามที่กันนัดหมายก็จะนำไปพื้นที่อุทยานประมาณนั้นนะคะเอ๊ะตรวจ ATK เนี่ยแมสเนี่ยที่เราปิดอยู่หน้ากากอนามัยเนี่ยถอดเฉพาะตรงไหนคุณหมออ่าโอเคนี่สำคัญมากเลยขอบคุณคำถามนะคะเพราะว่าการเดินทางปกติเนี่ยโรคนี้เป็นโควิดติดต่อโดยทางเดินหายใจเนาะใช่ไม่ใช่ระบบไม่ใช่ติดต่อโดยอากาศนะคะแต่ติดต่อโดยน้ำมูกน้ำลายฝอยละอองใช่ฝอยละอองทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยการใส่หน้ากากตลอดเวลาเราจะถอดก็ต่อเมื่อหนึ่งเรากินรับประทานกินน้ำดื่มน้ำทั้งหลายนะคะแต่ถ้าช่วงเราตอนที่เราใช้บริการรถร่วมกันเนี่ยในบนรถเราไม่ควรจะถอดหน้ากากอะค่ะนะคะคือถอดก็แต่เมื่อ
ตรวจ ATK 2คือการรับประทานอาหารรับประทานอาหารถูกต้องดื่มน้ำรับประทานอาหารเท่านั้นใช่แล้วก็ถ้าเราสามารถระยะห่างในการรับประทานอาหารได้เช่นต่างคนต่างกินนะเราไม่ต้องมาแลกกันกินไม่ต้องเลยค่ะนะประมาณนั้นคุณหมอฮะถ้าเกิดว่ากรณีที่สุดวิสัยจริงๆตรวจ ATKแล้วเจอว่าผลเป็นบวกอันนี้ยังไงต่อฮะค่ะซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เตรียมความพร้อมไว้ในการนี้ก็คือร่วมกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นของโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลสังกัดเหล่าทัพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยต่างๆที่มีอยู่นะคะโรงพยาบาลรวมทั้งโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ในเครือทั้งหมดเนี่ยก็มาคุยกันว่าโอเคสิ่งที่เราจะดำเนินการก็คือก็จะเข้าระบบของกรุงเทพมหานครถ้าในพื้นที่เป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะครับว่า ATK บวกเนี่ยตรวจยืนยันแล้วเป็นเจอเชื้อจริงไหมถ้าเจอเชื้อจริงก็จะเข้าระบบการรักษาพยาบาลครับอันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าได้รับพระราชทานได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระองค์ท่านพระราชทานรถตรวจชีวนิรภัยพระราชทานด้วยนะครับเพื่อที่จะช่วยในการคัดกรองอีกขั้นตอนหนึ่งคือถ้าตรวจเจอ ATK เป็นบวกจะมีรถตรวจชีวนิรภัยพระราชทานของพระองค์ท่านมารออยู่แล้วให้ตรวจย้ำอีกทีคุณหมอครับครับย้ำตรงนี้ทีนึงครับว่าความปลอดภัยต่างๆนั้นเราดูแลอย่างดีเต็มที่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมั่นใจว่าเราปลอดภัยจากโควิดแต่ข้อสำคัญคือเราต้องป้องกันตนเองด้วยนะหนึ่งตามที่คำแนะนำคือ1สวมหน้ากากตลอดเวลาถ้าไม่จำเป็นนะคะที่2คือรักษาระยะห่างไว้อย่างนี้เรารักษาระยะห่างประมาณนั้นนะคะนะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆเพราะตรงในพื้นที่ก็จะมีถ้าสมมติถ้าใครเตรียมหน้ากากไปแล้วเกิดหน้ากากเปียกหล่นขอใหม่ได้ค่ะซึ่งทางการแพทย์ก็จะเตรียมหน้ากากแล้วก็พร้อมทั้งแอลกอฮอล์ที่สามารถล้างมือได้ประมาณนั้นนะคะคุณหมอเดินนี่ตลอดงานเลยไหมตลอดนะคะทุกสถานที่ไหมมีคุณหมออยู่ประจำอยู่เลยในพื้นที่นี่จะมีทีมแพทย์อยู่ประจำอะค่ะตรงจะมี2จุดใหญ่ที่ประชาชนไปที่ตั้งไว้นะคือในพื้นที่อุทยานกับตรงคือโรงครัวพระราชทานจะมีทีมแพทย์ถ้าเกิดกรณีฉุกเฉินจริงๆก็จะมีรถนำส่งโรงพยาบาลนะคะเรื่องของสุขภาพมีการคัดกรองอย่างดีนะครับมีแล้วคุณหมอคอยดูแลนะครับแต่ทีนี้การเดินทางล่ะกว่าจะมาถึงจุดตรงนี้แน่นอนว่าขสมกเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานหลักนะครับในการที่จะนำพาพี่น้องประชาชนมาที่จุดทั้งจุดคัดกรองต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นจุดที่จะนำเข้าสู่การที่จะเข้าไปสู่งานนะครับคุยกับท่านรองผอ.พิมพ์เพลาครับขสมกเตรียมยังไงบ้างครับตอนนี้ในส่วนของขสมกนะคะเราก็จัดเดินรถโดยสารเฉพาะกิจนะคะอันนี้เราจัดไว้5เส้นทางนะคะซึ่งเป็นรถธรรมดาคือไม่ใช่รถแอร์นะคะรถธรรมดารถพัดลมนะรถบ้านเราก็คือไม่ใช่รถแอร์ก็คือแล้วก็ให้บริการฟรีตลอดวันตลอดเส้นทางนะคะจุดที่เรารับส่งเนี่ยนะคะจุดเราระวังไว้เนี่ยนะคะคือจุดแรกเนี่ยคือจากนุสวิชัยนะคะจุดที่2ก็คือจากสนามกีฬาจากสโมสรกองทัพบก2จุดนี่นะคะแล้วก็วิ่งผ่านไปแล้วก็จะไปส่งที่จุดคัดกรองจุดที่1คือที่กรมทางหลวงนะคะจุดสำหรับเส้นทางที่3เนี่ยคือจากสนามสุพัชราไซนะคะจุดเส้นทางที่4ก็คือจากสนามหลวงนะคะเส้นทางที่5ก็คือจากเวียนใหญ่3จุดหลังเนี่ยเราจะไปส่งที่จุดคัดกรองคือลงที่โรงเรียนราชวินิตมัธยมนะคะทั้งหมดเนี่ยทั้ง5เส้นทางเนี่ยเราก็จะให้บริการเริ่มนะคะเริ่มล้อมหมุนเลย 8:00 น.นะคะต่อความถี่ที่เราตั้งไว้นะคือ20นาทีต่อคันแต่ถ้าเกิดผู้ใช้บริการประชาชนนะคะมีประชาชนเข้ามาเดินทางเป็นจำนวนมากเราก็คือเต็มก็จะออกนะคะคือไม่ได้คอยให้แน่นนะคะเพราะว่าเรามีโซเชียลดิสแทนซิ่งอยู่อันนี้ก็คือเราก็จะหมุนวนเนี่ยมารับส่งทั้งวันจนกว่าผู้โดยสารจะหมดอันนี้ก็คือเป็นช่วงในช่วงเช้านะคะซึ่งช่วงเย็นนะคะอันนี้ช่วงเย็นก็มีจุดมีรถรับส่งอีกเหมือนกันแล้วก็จะมารับที่บริเวณถนนศรีอยุธยาอันนี้ก็จัดรถไว้อีก25คันเพื่อรับส่งผู้โดยสารกลับในช่วงเย็นนะคะหลังจากที่ออกมาจากพิธีแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นนอกจากนี้เนี่ยเราจะมีรถที่วิ่งวนอยู่ในอุทยานอีก20คันนะคะเพราะว่าเวลาเราไปถึงอุทยานเนี่ยการจะเข้าไปสู่พิธีเนี่ยมันค่อนข้างจะไกลนิดนึงแล้วก็จะมีรถหมุนวนเขาเรียกว่า shuttle bus นะฮะรถเวียนอยู่ในอุทยานอีก20คันอันนี้ก็เวียนตั้งแต่10โมงเลย10โมงรถออก10นาทีนะคะก็คือเวียนจนเย็นจนคนหมดอะค่ะอันนี้เป็นส่วนในขสมกค่ะท่านรองครับอย่างที่บอกว่ารถ5 จุดที่เราจะให้บริการไปรับพี่น้องประชาชน2จุดแรกก็คือที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็สนามทบตรงวิภาวดีรังสิตเนี่ยไปที่กรมทางหลวงแล้วก็อีก3จุดเนี่ยจะไปที่บริเวณก็คือโรงเรียนราชวินิตมัธยมทีเนี้ยรถเราจำนวนผู้โดยสารยังไงหลายคนเป็นห่วงโอ้โหถ้าเกิดว่าไปนั่งแออัดกันไปเนี่ยเรามีการจำกัดจำนวนไหมฮะว่ารถขสมกคันนึงนี้จะรับส่งประชาชนไปเนี่ย
มากน้อยแค่ไหนฮะคือที่นั่งเรานะคะเบาะที่นั่งเราเนี่ยมันมี35ที่นั่งถ้าเกิดคือถ้า20นาทีเราออกเลยแต่ถ้าเกิดไม่ถึงโอเคมีคนนั่งเต็มก็ออกแล้วค่ะแล้วถ้าเกิดอย่างเงี้ยมันเป็นขั้นต่ำนะคะเนื่องจากเป็นวันหยุดนะรถเราก็จะเหลืออยู่ในเส้นทางก็เดี๋ยวถ้าผู้ใช้บริการเยอะนะคะแน่นนะเดี๋ยวถ้าผู้ใช้บริการมากเนี่ยเราเรียกมาเสริมได้ครับนะคะเพราะว่าวนตลอดมีตลอดตั้งแต่8โมงเช้าเลยตั้งแต่แล้วถึงครั้งแรกใช่ค่ะที่เราตั้งไว้ก็คือ1600นแต่ถ้าเกิดมีผู้โดยสารยังมีผู้ใช้บริการอยู่เราก็ยังวิ่งต่อนะคะครับค่ะแนะนำประชาชนยังไงดีถ้าเกิดว่าคนที่จะมาร่วมงานในครั้งนี้แมสควรใส่ตลอดไหมเรื่องยังไงครับว่านั่งรถขสมกนั่งรถคนเยอะๆแบบนี้ค่ะคือเดี๋ยวน้องๆนะคะน้องๆประจำรถเนี่ยเขาจะแนะนำผู้ใช้บริการนะคะประชาชนเนี่ยคือแมสนี่ไม่ควรจะถอดนะคะคือแนะนำว่าไม่ต้องซื้ออาหารนะไม่ต้องซื้ออาหารซื้อน้ำมาทานเดี๋ยวแปลว่าขึ้นรถเนี่ยขึ้นรถปุ๊บเนี่ยเหมือนจะมีกับบัตรโพสเตทเลยใช่ไหมค่ะคอยแนะนำเขาแนะนำไงบ้างฮะแล้วตลอดจริงๆเนี่ยเขาก็จะมีสแกนให้สแกน QR code เพื่อจะเตรียมตัวไปจุดคัดกรองนะคะได้หมายเลข4หลักโอเคก็จำไว้เวลาไปถึงจุดคัดกรองไปบอกเพราะมันก็จะได้ชุดตรวจ ATK ไปก็คือขึ้นรถปุ๊บสแกนก่อนเลยเพื่อจะได้เลข4หลักเลข4หลักนี้เราจะทำอะไรต่อครับก็ไปถึงจุดคัดกรองเนี่ยก็คือจะมีเจ้าหน้าที่เขาพาไปจุดคัดกรองไปรับชุดตรวจ ATK โดยโอเคก็มีหมายเลขนะเราก็จำหมายเลขของเราไปบอกเขาก็สะดวกแต่ถ้าเกิดว่าผู้โดยสารไม่สะดวกที่จะสแกนบนรถนะพอไปถึงที่จุดคัดกรองเขาก็มีที่สแกนครับค่ะตอนนี้เราก็ให้น้องๆที่ประจำรถนะคะต้องบอกผู้โดยสารนะคือไม่อยากจะให้คุยกันเพราะคุยกันก็จะเปิดแมสมาคุยกันทานอาหารอะไรเงี้ยค่ะก็คือขอความร่วมมือนะว่าไม่ควรจะเอาน้ำหรืออาหารขึ้นไปบนรถนะคะเพราะเดี๋ยวเราไปถึงคือเส้นทางที่เราจัดเป็นเส้นทางสั้นๆนะคะเดี๋ยวก็ถึงแล้วก็ไม่สมควรจะมาพอไปเดี๋ยวอ้าวคือคนเรานะคะเดี๋ยวทานข้าวทานอะไรก็เดี๋ยวเปิดแมสเขาจะมีประเด็นอีกอันนี้ก็คือแล้วระหว่างเดินทางเนี่ยในรถเราก็จะมีเจลมีแอลกอฮอล์ไว้ให้ล้างมือนะคะและรถเนี่ยเวลาให้บริการเสร็จเนี่ยเราก็จะมีการพ่นฉีดแอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดตามเบาะตามไอ้มือจับตามอะไรเนี่ยค่ะทุกรอบเลยนะพอส่งเสร็จรอบแรกก่อนจะกลับมารับใหม่เนี่ยเราพ่นทำความสะอาดเลยนะคือถ้าได้เข้าท่าที่อู่เนี่ยแต่วันนี้คือเรามารับไปกลางทางกันนะคะเรารับที่นุสริชัยเราก็แค่เอาเช็ดนะคะเอาแอลกอฮอล์เช็ดตามเบาะตามที่นั่งอย่างเงี้ยค่ะตามมือจับแต่ถ้าเกิดเป็นปกติที่เราวิ่งให้บริการผู้โดยสารประจำวันเนี่ยพอเข้าอู่ปุ๊บเนี่ยตอนเย็นตอนเช้าเนี่ยเราจะพ่นแอลกอฮอล์ค่ะกับความปลอดภัยอย่างนี้คุณหมอยังไงฮะดีค่ะก็คือความปลอดภัยต้องมีทั้งสองส่วนที่หนึ่งคือตัวเราเองอันที่สองคือสิ่งแวดล้อมซึ่งสิ่งแวดล้อมเนี่ยทางขสมกก็ได้ดำเนินการช่วยเหลือเราแต่เรื่องของส่วนตัวเราเองเราก็ต้องดำเนินการเหมือนกันป้องกันตัวเองเกี่ยวกับเรื่องหน้ากากนี่เน้นย้ำเลยค่ะแล้วก็การล้างมือบ่อยๆค่ะสำคัญในโลกบอกแล้วด้วยนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัคซีนครบไม่ใช่จบกับหน้ากากนะคุณผู้ชมว่าหน้ากากเนี่ยสำคัญกว่าวัคซีนนะขณะนี้นะฮะบางทุกคนก็ต้องช่วยกันเราก็ยังสแตนบายนะยังประสานงานกับกรมขอสแตนบายพกแมสไว้ด้วยเผื่อผู้โดยสารจะนะคะอาจจะมีประเด็นหลงลืมหรืออะไรเงี้ยเราก็มีไว้บริการมีไว้บริการด้วยครับนอกจากในส่วนของการที่จะให้บริการเรื่องของขนส่งพี่น้องประชาชนต่างๆแล้วเนี่ยนะฮะในเรื่องของอย่างการขากลับหลายคนบอกว่าไปยังทยอยยังค่อยๆทยอยไปได้แต่ขากลับเนี่ยพร้อมๆกันอันนี้เราจัดมีแผนการยังไงบ้างฮะท่านรองครับก็เรามีจุดประชาสัมพันธ์นะคะคือวันเอช่วงเดินทางกลับเนี่ยจะมีรถไปสแตนบายไปรอเลยนะคะคาดว่าประชาชนน่าจะทยอยเหมือนกันเพราะว่าอากาศดีนะอาจจะแวะถ่ายรูปคงไม่ได้มาใช่ไหมคะเพราะว่าอาจจะไม่รีบกลับทีเดียวเลยอาจจะแวะเดินเพราะว่ามีปลูกต้นไม้มีอะไรด้วยอาจจะแวะถ่ายรูปอาจจะทยอยกลับแต่ว่ารถเราก็จัดไว้ขากลับเนี่ย25คันเรามาสแตนบายรอเลยนะคะแล้วโอเคเราก็จะวิ่งวนกลับใหม่รอบวิ่งมาจนหมดอะค่ะจนประชาชนหมดอะค่ะรับส่งจนหมดแหละจนคนสุดท้ายละค่ะมั่นใจได้เลยว่าขสมกไม่ทิ้งนะไม่ทิ้งค่ะไม่ทิ้งแน่นอนคุณผู้ชมครับนี่คือแค่เบื้องต้นนะคุณผู้ชมในเรื่องของการเตรียมความพร้อมต่างๆทั้งคุณหมอทั้งในเรื่องของขสมกยังมีการอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนในอีกหลากหลายช่องทางถ้าไม่มาทางรถทางบก
มาทางเรือจะได้ไหมแล้วมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรของกรมเจ้าท่าเราจะคุยกันต่อแต่ว่าช่วงนี้ต้องขอลาท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การของกสมปก่อนนะครับเดี๋ยวท่านมีภารกิจต่อท่านรองพิมพ์เผ่าวงสุทธิรัตน์ครับขอบคุณครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อในเคลียร์คัดชัดเจนครับขอเชิญเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันอาทิตย์ที่5ธันวาคม2564เวลา 16:00 น.ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครสวนแห่งความสุขและความยั่งยืนกลับมาคุยกันต่อนะครับกับเคลียร์คัทชัดเจนเราคุยถึงเรื่องวันที่5ธันวาคมวันที่ยิ่งใหญ่อีกวันหนึ่งนะครับที่ตอนนี้หลายๆคนเตรียมตัวแล้วนะครับอยากที่จะไปร่วมรับเสด็จชื่นชมพระบรมีเฝ้าทูลองถือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับซึ่งพระองค์ท่านจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติตรงสนามม้านางเลิ้งเก่านะครับเพื่อทรงวางศิลาฤกษ์ที่แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับในช่วงแรกที่เราคุยไปเราพูดคุยถึงเรื่องของความพร้อมของทั้งท่านของแพทย์ท่านของขอสมกทั้งบกที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนมีอีกหนึ่งช่องทางเหมือนกันในการเดินทางนะครับถ้าเกิดว่าท่านเองอยู่ริมน้ำไม่สะดวกที่จะเดินทางทางบกทางน้ำเนี่ยเราก็มีให้บริการเหมือนกันเราจะคุยกับท่านของกรมเจ้าท่านะครับท่านภูริพัฒน์ธีรกุลพิสุทธิ์รองอธิบดีกรมเจ้าท่านะครับคุยถึงเรื่องของการเตรียมเรือต่างๆรวมไปจนถึงความปลอดภัยในการเตรียมความพร้อมนะครับซึ่งตรงนี้เราต้องบอกเลยนะครับว่าหลากหลายช่องทางที่เราจะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนท่านรองครับถามท่านรองที่บดีว่าตอนนี้คือเราเตรียมความพร้อมจากการประชุมต่างๆหลากหลายหน่วยงานที่มาเนี่ยเขาเตรียมความพร้อมเต็มที่ประชาชนเนี่ยน่าจะเยอะมากมายเรามีวิธีการในการจัดการเราคุยกันยังไงให้ตรงนี้ในการวางแผนครับท่านรองค่ะก็เมื่อสักครู่นี้ได้ฟังเรื่องของการเตรียมความพร้อมด้านตัวเองสุขภาพแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องของรถที่จะมาบริการรับส่งก็ย้ำให้พี่น้องประชาชนฟังอีกครั้งหนึ่งเผื่อใครจะฟังไม่ทันว่าในวันนั้นการเดินทางจะมีการบริการนะคะโดยถ้าหากว่าท่านประสงค์จะขับรถมาเองพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ต่างจังหวัดนะคะบอกว่าอยู่ใกล้ๆนี้วันนั้นวันหยุดพอดีอยากจะขับรถมาก็จะสามารถขับรถมาเองได้นะคะแล้วก็มาจอดที่สนามกีฬากองทัพบกซึ่งจะอยู่ที่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตนะคะแล้วอีกจุดหนึ่งก็จะอยู่ที่อาคารจอดรถของกระทรวงพม.กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่อยู่บริเวณสะพานขาวซึ่งเป็นวันหยุดราชการอาคารจอดรถเขาก็จะจอดได้หลายร้อยคันก็สามารถใช่ค่ะแถวโบเบ้ก็จะสามารถจอดรถได้อันนี้คือคนที่มีรถยนต์แล้วจะขับมาเองทีนี้พอขับมาจอดแล้วก็จะเข้าสู่รถส่งรับส่งอย่างที่ท่านรองของขสมกบอกไปเมื่อสักครู่ก็จะมี5จุดใช่ไหมคะพอ5จุดเนี้ยเราก็นั่งรถไปแล้วก็จะต้องมีจุดพักคอยก่อนที่จะเข้าจุดพักคอยคำว่าจุดพักคอยเนี้ยคิดถึงเวลาเราจะไปเที่ยวงานอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะมีบริเวณงานพอมีบริเวณงานเสร็จมันก็จะต้องมีประตูทางเข้างานเข้าออกเพื่อที่จะตรวจบัตรสมมติอย่างนี้นะคะก็เช่นเดียวกันท่านก็จะต้องเดินผ่านจุดคัดกรองซึ่งจุดคัดกรองเนี้ยท่านจะต้องโชว์บัตรประจำตัวประชาชนนะคะเปิดกระเป๋าให้เจ้าหน้าที่ตรวจสิ่งนี้เดี๋ยวต้องย้ำท่านรองว่าลืมไม่ได้นะบัตรประชาชนเนี่ยค่ะบัตรประจำตัวประชาชนต้องนำมาเพราะว่าท่านจะต้องใช้ในการตรวจ ATK นะคะเสร็จแล้วพอตรวจที่จุดคัดกรองตรวจบัตรประจำตัวประชาชนเปิดกระเป๋าให้เจ้าหน้าที่ตรวจว่าเราเอาอะไรมาบ้างซึ่งแนะนำว่าให้เอาเฉพาะสิ่งของจำเป็นเช่นอาหารขออภัยค่ะเช่นยาอาหารนี่ไม่ต้องเพราะว่าอาหารนี่จะมีโรงครัวพระราชทานนะคะเพราะฉะนั้นพอนำยามาด้วยนี่ก็เปิดให้ดูส่วนอะไรที่เป็นของมีคมเป็นอะไรก็ตามที่ไม่ควรจะเอาเข้ามาก็ไม่ต้องเอามานะคะก็ผ่านจุดคัดกรองพอผ่านจุดคัดกรองเสร็จแล้วก็จะมีจุดพักคอยนะคะเพราะฉะนั้นรถรับส่งจะมาจาก5จุดจะมาจากสนามกีฬากองทัพบกจะมาจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจะมาจากสนามสุพัชราไสยจะมา
จากสนามหลวงแล้วฝั่งทนก็จะมาจากวงเวียนใหญ่ทั้งหมดนี้จะมาส่งที่บริเวณจุดคัดกรองแล้วก็เข้ามายังจุดพักคอยจุดพักคอยนี่แหละค่ะที่คุณหมอบอกต้องมาตรวจ ATK ซึ่งการตรวจ ATK เนี่ยถ้าเรานึกภาพว่าถ้าคนมาเยอะๆถึงจะเปิดตั้งแต่7โมงเช้าใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าช่วงสายๆคนมาเยอะนี่เป็นร้อยเป็นพันคนก็อาจจะต้องมีรอคิวมีจัดคิวเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าทันทีที่ท่านขึ้นรถของขสมก.เขาจะมี QR codeติดไว้ให้เลยที่ท่านลองบอกเมื่อสักครู่นี้นะสแกนเลยท่านก็สแกนเลยสแกนเสร็จก็กรอกข้อมูลจำเป็นลงไปจนได้เลข4หลักมาได้เลข4หลักพอผ่านจุดคัดกรองแล้วมาถึงตรงตรวจ ATK ท่านก็โชว์เสร็จเขาก็จะรีบดำเนินการตรวจให้เลยมันก็จะเร็วขึ้นไม่งั้นท่านต้องไปสแกน QR โค้ดใหม่นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดเยอะอย่างเงี้ยคุณหมอฮะถ้าเกิดสายๆยิ่งสายโอ้โหประชาชนยิ่งมากันเยอะๆอย่างเงี้ยพอไหมฮะบุคลากรเจ้าหน้าที่เราจัดเตรียมไว้ยังไงฮะในการตรวจ ATK ที่ตามที่กำหนดไว้เนี่ยประมาณหมื่นที่กำหนดไว้คือประมาณ14,000เนื่องจากว่าก็จะมีการจัดเข้าไปจะมี2ส่วนนะคะส่วนที่1ก็คือว่าในส่วนของอุทยานพระราชอุทยานที่กำหนดไว้นะคะก็จะเริ่มเปิดให้โหลดสามารถอนุญาตให้ผู้ป่วยให้ประชาชนเข้าไปได้ซึ่งตอนจุดพักคอยหลังจากตรวจ ATK เสร็จเนี่ยประชาชนก็จะไปรับประทานอาหารที่โรงครัวพระราชทานนะคะแต่ซึ่งว่าถ้าใครสามารถสบายดีก็เข้าไปพอถึงกำหนดเขาจะมีรถนำส่งไปที่ตรงที่นั่งของประชาชนในพระราชอุทยานนะคะแต่ถ้าสมมติว่าถ้าเกิดคนมากจริงๆเนี่ยพื้นที่ไม่พอก็จะมีการจัดซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกทีมที่ดำเนินการจัดในการที่จะให้ประชาชนนั่ง รับเสด็จพระองค์ท่านนะคะคือหลายๆคนเขาก็เกรงว่าถ้าเกิดคนไปเยอะๆไปถอดแมสพร้อมๆกันหลายๆคนแบบนี้ก็เกรงไงฮะว่ามันโควิดก็ยังมีอยู่หมอให้ความมั่นใจตรงนี้ยังไงฮะก็อย่างที่นำเรียนว่าความมั่นใจที่สุดที่คือหนึ่งบางส่วนเชื่อว่าหลายท่านฉีดวัคซีนแล้วแต่ว่าฉีดวัคซีนเนี่ยลดความรุนแรงของโรคไม่ได้ป้องกันการติดโรคใช่อันที่สองคือการป้องกันตัวเองคือใส่หน้ากากนะคะย้ำหน้ากากครับนะคะแล้วก็การล้างมือบ่อยๆถ้าสมมติถ้าเกิดร้อนมากเหงื่อสมมติอากาศเย็นอะเนาะแต่ว่าบางทีก็เหงื่อมาเนี่ยก็ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนขยี้ตาหรือว่าเช็ดเหงื่อประมาณนั้นนะคะเพราะว่าเข้าเชื้อโรคนี่เข้าได้ทุกช่องทางเนาะทั้งตาทั้งจมูกก็ทั้งปากอะค่ะค่ะพันมือเราต้องมั่นใจว่าเราล้างมือให้สะอาดประมาณนั้นค่ะเมื่อสักครู่ท่านรองอธิบดีบอกไปแล้วไล่เรียงให้เห็นภาพอย่างชัดเจนเลยนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเริ่มต้นการเดินทางไปถึงจุดพักคอยจุดคัดกรองต่างๆสุดท้ายการเข้าไปยังบริเวณงานอันนี้การจัดระเบียบเป็นยังไงฮะท่านรองครับก็เท่าที่ได้อยู่ในมีส่วนร่วมในการประชุมนะคะก็จะมีการเคลื่อนย้ายพี่น้องประชาชนจากจุดพักคอยเมื่อสักครู่เราคุยกันถึงจุดพักคอยแล้วที่จะอยู่ที่กรมทางหลวงกับโรงเรียนราชวินิตมัธยมใช่ไหมคะตอนนี้พี่น้องประชาชนที่มาก็จะผ่านการตรวจ ATK เรียบร้อยแล้วถ้าใครหิวข้าวเพราะว่าวันนั้นท่านจะพระราชทานอาหารให้ถึง2มื้อคือมื้อกลางวันและก็มื้อเย็นด้วยนะคะเสร็จแล้วก็รับประทานอาหารน้ำเสร็จเรียบร้อยปิดแมสเรียบร้อยพอใกล้เวลาที่จะเสด็จก็จะมีเจ้าหน้าที่มาเชิญพี่น้องประชาชนให้เข้าไปยังบริเวณพิธีซึ่งบริเวณพิธีที่เป็นอุทยานเนี่ยจะอยู่ที่สนามม้านางเลิ้งเก่านะคะซึ่งตอนนี้ก็มีการปรับภูมิทัศน์เพื่อที่จะทำพิธีในการวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่9ในวันที่5นี้พอเคลื่อนย้ายพี่น้องประชาชนมานะคะก็จะมีการเตรียมสถานที่ไว้3จุดคือจุดที่อยู่ใกล้ๆบริเวณที่จะวางศิลาฤกษ์จุดที่สองก็เป็นจุดที่จะปลูกต้นไม้จุดที่สามก็จะเป็นจุดที่จะรับส่งเสด็จท่านเวลาในหลวงเสด็จมาถึงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีจุดที่พี่น้องประชาชนจะได้เข้าไปอยู่ในบริเวณงานนี้3จุดเพราะว่าในงานวันนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพอเสด็จมาถึงท่านก็จะทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์เสร็จแล้วก็จะทอดพระเนตรนิทรรศการนิทรรศการนี่คือนิทรรศการที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับอุทยานก็จะเป็นนิทรรศการมีรายละเอียดถึง10บอร์ดแต่ละบอร์ดก็จะมีรายละเอียดต่างๆซึ่งเป็นนิทรรศการที่เคลื่อนไหวมีชีวิตน่าสนใจมากนะคะพอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทูลกระหม่อมทุกพระองค์ทอดพระเนตรเสร็จแล้วก็จะมาปลูกต้นไม้ทรงปลูกต้นไม้นะคะและจากนั้นถึงจะเสด็จพระราชดำเนินกลับนี่คือกิจกรรมในวันนั้นที่พี่น้องประชาชนจะมีส่วนร่วมนะคะคือได้เฝ้าชื่นชมพระบารมีนะคะแล้วก็ได้ร่วมปลูกต้นไม้คือหลังจากที่ในหลวงทรงปลูกต้นไม้เสร็จแล้วก็จะเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้ปลูกด้วยนะคะหลังจากที่เสด็จพระราชดำเนินกลับเพราะฉะนั้นก็จะมีกิจกรรมที่อยู่ในวันงานตั้งแต่ที่เสด็จพระราชดำเนินมา
16:00 น.จนเสร็จสิ้นพิธีแต่พี่น้องประชาชนเนี่ยจะต้องเข้าไปอยู่ในบริเวณงานให้เรียบร้อยนะคะก็ตั้งแต่ก่อนที่ท่านจะเสด็จนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะได้ทราบขั้นตอนนะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็เราจะได้ทำการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของรายการข่าวทีวีวิทยุทางโซเชียลมีเดียนะคะหรือก็เว็บไซต์อันนี้ก็ย้ำให้ฟังอีกหนึ่งรอบว่าช่องทางเหล่านี้ท่านสามารถที่จะติดตามได้ทางทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์นะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่าคนติดตามข่าวสารเนี่ยอยากมากันเยอะๆประสบกรณิกรมากมายเลยประชาชนคนไทยมากมายอยากจะมาเฝ้ารับเสด็จชื่นชมพระบารมีก็เลยมีคำถามเงี้ยท่านรองว่าจำกัดจำนวนไหมสำหรับคนที่จะเข้างานตรงนี้เพราะหลายๆคนก็อยากที่จะชื่นชมพระบารมีอย่างนี้ฮะค่ะเท่าที่ฟังจากทางผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะว่าได้เตรียมการไว้คือบริเวณอุทยานเนี่ยสามารถที่จะรองรับพี่น้องประชาชนได้ประมาณ 6,000 ท่าน 6,000 คนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนได้เข้าไปนั่งอยู่เต็มพื้นที่แล้วนะคะในพื้นที่ที่จะเป็นขบวนเสด็จจะเสด็จพระราชดำเนินผ่านสองข้างทางนะคะจากพระที่นั่งอัมพรสถานจนถึงบริเวณอุทยานที่อยู่ตรงสนามม้านางเลิ้งเดิมเนี่ยนะคะก็จะเป็นสองข้างทางที่พี่น้องประชาชนจะสามารถนั่งรับเสด็จเฝ้าชื่นชมพระบารมีได้อันนั้นในกรณีที่ข้างในเต็มแล้วก็จะเสริมข้างนอกนะคะแต่ก็คิดว่ายังไงแล้วก็เป็นเพียงแค่ส่วนน้อยเดียวก็คือ 6,000 คนกับพี่น้องประชาชนของเราทั่วประเทศก็ตั้ง 60-70 ล้านคนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลเราก็จะถ่ายทอดให้ท่านได้ชมบรรยากาศจริงๆเหมือนกับพี่น้องประชาชนที่มาอยู่ในบริเวณงานนะคะเพราะฉะนั้นในวันที่5ทางกรมประชาสัมพันธ์จะดำเนินการถ่ายทอดสดนะคะพิธีวางศิลาฤกษ์ตั้งแต่เวลาประมาณ 16:00 น.ทาง NBT กฎหมายเลข2นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านที่อยู่ต่างจังหวัดเราก็ยังมีอีก1ช่องทางคือทีวีของกรมประชาสัมพันธ์ที่เป็นทีวีภูมิภาคกฎเลข11ก็จะรับสัญญาณจากทีวีหมายเลข2ของกรมประชาสัมพันธ์ที่เป็นสถานีหลักของเรานะคะ NBT 2 HD ก็สามารถที่จะชมได้ทางทีวีอันนี้คือทางเลือกที่1ค่ะไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยใช่มั้ยท่านรองต่างประเทศ global TGN global network ก็ถ่ายทอดด้วยต่างประเทศนี่ก็จะมีทีวีดาวเทียมของ TGN Thai Global Network นะคะก็จะรับสัญญาณเช่นเดียวกันอันนี้คือทีวีในพิธีคือตั้งแต่16:00 น.ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาจนเสร็จสิ้นพิธีแต่เรายังจะทำการถ่ายทอดทางอีกหนึ่งช่องทางคือ Facebook Live นะคะทางเพจของกรมประชาสัมพันธ์ทำไมถึงต้องมี Facebook Live นะคะอันนี้ท่านอธิบดีได้มองเห็นถึงความสำคัญของบรรยากาศของการเตรียมความพร้อมของการให้ความร่วมมือความรักความสามัคคีหรือสีสันต่างๆหรือการเตรียมงานนี้ซึ่งจะมีหลายๆภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องรวมทั้งพี่น้องประชาชนที่อยากจะมาชื่นชมพระบารมีและเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ในการเปิดในการวางศิลาฤกษ์อุทยานแห่งนี้นะคะเราก็จะทำการ Facebook Live ไว้ด้วยแต่ว่าคือไม่ได้พร้อมกัน Facebook เราเริ่ม Live ก่อนใช่ไหมฮะใช่ค่ะเริ่มในกี่โมงฮะท่านรองครับ Facebook Live นี่เราจะเริ่มที่เวลาประมาณ 14:00 น.ทางเพจของกรมประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะรายงานท่านว่าขณะนี้ที่จุดจอดรถที่สนามกีฬากองทัพบกบรรยากาศเป็นยังไงที่จุดจอดรถรับส่งจุดแรกที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหรือที่ฝั่งธนบุรีที่วงเวียนใหญ่บรรยากาศเป็นยังไงสมมติอย่างนี้นะคะก็จะสามารถที่จะรายงานสดให้พี่น้องประชาชนชมและอีกจุดนึงที่อยากจะให้พี่น้องเห็นบรรยากาศก็คือที่จุดตรวจ ATK หรือจุดพักคอยแล้วก็โรงครัวพระราชทานก็จะได้เห็นบรรยากาศสบายๆนะคะแต่พอถึงเวลา 16:00 น.ปั๊บนะคะ Facebook Live ก็จะรับสัญญาณถ่ายทอดจาก NBT เลยค่ะครับก็ถือว่านั่นคือเป็นช่องทางหลากหลายช่องทางที่เราได้เตรียมเอาไว้นะครับเมื่อสักครู่ที่เราคุยค้างกันอยู่เรื่องของการเดินทางถ้าไม่สะดวกทางบกมาทางน้ำความปลอดภัยยังไงการจัดการจราจรทางน้ำอย่างไรบ้างในการที่จะอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนคุยกันครับกับท่านรองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัยนะครับท่านรองภูริพัฒน์ธีรกุลพิสุทธิ์ครับสวัสดีครับท่านรองอธิบดีครับสวัสดีครับ3ท่าเรือหลักๆครับท่านรองครับที่เราจะให้บริการพี่น้องประชาชนในการอำนวยความสะดวกครั้งนี้มีท่าเรืออะไรบ้างครับท่านรองครับครับเดี๋ยวเรากำลังรอเช็คสัญญาณเสียงนะครับจากท่านรองอธิบดีกรมเจ้าท่านะครับคือเบื้องต้นเนี่ยนะครับสำหรับท่าเรือ
สำคัญ3ท่าด้วยกันนะครับที่เราจะให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับก็คือที่ท่าเรือท่าช้างท่าเรือวัดระฆังแล้วก็ท่าเรือวัดอรุณนะครับท่านรองได้ยินเสียงไหมครับได้ยินครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านรองครับท่านรองครับ3ท่าเรือที่เรามีการเตรียมให้บริการพี่น้องประชาชนเราเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างครับท่านครับก็ตอนนี้เราได้เตรียมเรือเจ้าท่า218นะครับเพื่อให้บริการประชาชนฟรีในวันที่5นะครับที่ท่าเรือท่าช้างแล้วก็ท่าเรือวัดระฆังแล้วก็ท่าเรือวัดอรุณนะครับซึ่งเรามีแผนจะให้บริการตั้งแต่6โมงเช้าจนกระทั่งถึง4ทุ่มนะครับแล้วหรือว่าจนเสร็จสิ้นภารกิจนะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจที่กรมเจ้าท่าเราได้วางไว้นะครับในส่วนของเรือที่จะให้บริการนะครับซึ่งจะออกทุก15นาทีหรือว่าจะบริหารตามสถานการณ์ของผู้โดยสารที่มาใช้บริการในวันนั้นนะครับครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่กรมเจ้าท่าได้วางแผนการเดินทางครับตั้งแต่6โมงเช้าครับครับ6โมงเช้าที่เริ่มในการครับให้บริการเนี่ยหลังจากที่ท่าเรือหลังจากที่ขึ้นจาก3ท่าเรือเนี่ยจะมาลงตรงที่ท่าเรือไหนครับแล้วจะมีจุดบริการต่อยังไงฮะท่านรองครับก็จะหมุนตาไปที่ก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นให้การให้บริการเรือข้ามฟากของทางเอกชนนะครับที่จะให้บริการอยู่ก็คือจากท่าวังหลังนะครับไปยังท่าวัดพระจันทร์ท่าพระจันทร์นะครับอันนี้ส่วนนี้ทางเอกชนก็จะให้บริการตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับอีกเส้นทางนึงก็จะให้บริการตั้งแต่ท่าเรือวัดระฆังนะครับไปที่ท่าเรือท่าช้างนะครับก็จะให้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นเช่นกันนะครับส่วนอีกเส้นทางก็คือท่าวังหลังถึงท่าเรือมหาราชนะครับก็จะให้บริการตั้งแต่10โมงเช้าถึง2ทุ่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าเรือที่อยู่ใกล้บริเวณงานทั้งสิ้นนะครับที่เราจะให้บริการนะครับในส่วนตรงนี้เอกชนก็ได้แสดงความร่วมมือในการที่จะให้บริการฟรีส่วนหนึ่งในส่วนของเส้นทางจากวังหลังไปที่มหาราชนะครับซึ่งจะให้ตั้งแต่5โมงเย็นถึง4ทุ่มนะครับที่จะให้บริการฟรีนะครับในวันดังกล่าวนะครับครับส่วนเรือที่ให้บริการประชาชนในส่วนของการเดินน้ำตั้งแต่นนทบุรีจนถึงท่าเรือสาทรนะครับที่ประชาชนก็สามารถเดินทางมาทางเรือด่วนเจ้าพระยาได้ซึ่งในวันดังกล่าวเนี่ยเรือด่วนเจ้าพระยาก็จะให้บริการตั้งแต่เที่ยงจนถึง 17:00 นะครับโดยในวันที่5ส่วนในวันที่6ก็จะให้บริการตั้งแต่ 6:30 นถึง 18:00 นอันนี้ก็เป็นส่วนของเรือด่วนเจ้าพระยานะครับครับส่วนในคลองแสนแสบนะครับก็จะมีอยู่ในส่วนของการให้บริการเดินทางมานะครับจากประตูน้ำถึงท่าเรือผ่านฟ้าเรือราชในวันที่5และวันที่6นะครับโดยจะให้บริการตั้งแต่เวลาเที่ยงถึง6โมงเย็นเช่นกันนะครับครับอันนี้ก็เป็นส่วนของการเดินทางทางน้ำที่กรมเจ้าท่าเราได้จัดประสานให้ในวันหยุดดังกล่าวนะครับที่ได้บริการประชาชนแต่ว่าในส่วนที่เจ้าท่าจะให้บริการเองเราให้บริการประชาชนฟรีนะครับในวันดังกล่าวนะครับกับที่ประชาชนให้บริการฟรีในช่วงเวลา5โมงเย็นถึง4ทุ่มของท่าวังหลังมาที่มหาราชนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ให้ฟรีนะครับฮะหมายความว่าคือตามเส้นทางต่างๆที่ท่านรองบอกเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็จะมาเชื่อมต่อในจุดสำคัญคือสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างเรือที่มาจากแสนแสบว่าเรือที่มาจากท่าเรือสาทรสุดท้ายก็จะมาที่3ท่าเรือใหญ่ๆก่อนที่จะนำผู้โดยสารหรือว่าคนที่อยากจะเข้าร่วมงานพระราชพิธีในครั้งนี้เนี่ยมาส่งยังที่ในส่วนของท่าพระจันทร์หรือว่าจะเป็นท่าช้างใช่ไหมฮะท่านรองอธิบดีครับใช่ครับในส่วนของท่าเรือที่มาเชื่อมก็จะมีเรือด่วนนะครับเรือด่วนก็จะมีจุดจอดแวะอยู่ที่ตรงส่วนนี้อยู่แล้วครับที่จะจอดแวะที่ท่าช้างท่าวัดระฆังหรือว่าท่าวัดอรุณบริเวณที่อยู่ใกล้ๆบริเวณงานนะครับหรือจะถ้าไปจอดอยู่ที่3ท่านี้กรมเจ้าท่าก็จะเอาเรือของเราเนี่ยไปรับไปส่งให้นะครับข้ามไปข้ามมานะครับการดูแลความปลอดภัยเรายังไงบ้างครับสำหรับคนที่จะมาร่วมงานนี้ครับในส่วนของการดูแลความปลอดภัยเรามีพนักงานประจำท่าที่จัดไว้อยู่ทุกท่าเทียบเรือที่ดังกล่าวอยู่แล้วครับได้ให้ช่วยดูแลอำนวยความสะดวกทั้งในส่วนของการดูแลเรื่องความปลอดภัยในการขึ้นลงเรือนะครับแล้วก็การบรรทุกจำนวนผู้โดยสารเป็นไปตามที่อนุญาตกำหนดรวมถึงในส่วนของการกำกับเพื่อให้การปฏิบัติดำเนินการตามมาตรการด้านโควิดนะครับซึ่งในส่วนของท่าเทียบเรือเราก็มีการจัด
ในเรื่องของการคัดกรองผู้โดยสารทั้งส่วนของเรื่องของการคัดผู้คนไม่มีอุณหภูมิเกินกว่า37องศาเซลเซียสอะไรเป็นต้นอย่างนี้นะครับหรือว่าทุกคนลงเรือต้องใส่แมสนะครับรวมถึงมาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งบนท่าแล้วก็บนโป๊ะต่างๆอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งเราต้องให้ความเข้มงวดนะครับแล้วต้องขอความกรุณาประชาชนที่มาร่วมงานในวันดังกล่าวนะครับได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่าที่ให้การบริการอยู่ตามท่าเรือท่าเทียบเรือต่างๆนอกนั้นเราก็จะมีการจัดเรือตรวจการนะครับเพื่อตรวจตราอำนวยความสะดวกแล้วก็ดูเรื่องของความปลอดภัยตลอดทั้งวันในวันดังกล่าวครับครับผมครับขอบคุณมากครับท่านรองอธิบดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านเราคุยกับท่านรองอธิบดีกรมเจ้าท่านะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางหลังจากทางบกขสมกการท่าเรือก็มีการเตรียมความพร้อมเรียบร้อยในเรือโดยสารต่างๆในหลากหลายเส้นทางขณะที่การจราจรทางบกอย่างที่ท่านรองอธิบดีทัศนีบอกแล้วว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามาทางนี้จะจอดรถได้ที่ไหนบ้างแล้วการจัดการจราจรยังไงเราคุยในภาพรวมของการจัดการจราจรทางบกทั้งหมดกันต่อเลยนะครับกับท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับท่านพลตำรวจตรีจิรสันต์แก้วแสงนอกสวัสดีครับท่านรองครับครับสวัสดีครับคุณวีรศักดิ์และท่านผู้ชมทุกท่านครับครับท่านรองครับสุดท้ายเนี่ยเราเตรียมการจัดการการจราจรยังไงบ้างฮะสำหรับวันที่5วันสำคัญครับก็ในวันที่5เนี่ยนะครับก็ในประการแรกครับเส้นทางที่ต้องปิดการจราจรนะฮะก็คือก็จะมีเส้นทางเดียวคือถนนศรีอยุธยาตั้งแต่แยกสาวนีจนถึงแยกวัดเบญจนะครับตรงนี้ก็จะปิดตั้งแต่ในเวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จพิธีนะครับในประการต่อมาครับเส้นทางที่อาจจะได้รับผลกระทบนะครับต่อการเดินทางเนื่องจากว่าในส่วนของรถของขสมกที่มาส่งพี่น้องประชาชนที่เข้ามาร่วมในพิธีนะครับก็จะมีอีก2เส้นทางครับที่ว่าถ้าพี่น้องประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้มาเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงนั่นก็คือเส้นทางในส่วนของถนนพระรามที่5นะครับตั้งแต่แยกวัดเบญจถึงแยกพานิชยการแล้วก็ทั้งในส่วนของถนนพิษณุโลกตั้งแต่แยกพาณิชยการจนถึงแยกยมราชตรงนี้ครับก็จะเป็นเส้นทางที่เราเตรียมไว้รองรับในส่วนของรถชัตเทิลบัสที่มาส่งพี่น้องประชาชนมาร่วมพิธีเพราะนั้นพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้มาร่วมพิธีก็ขอให้หลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางที่ทิศเหนือใต้ออกตกนะครับทิศเหนือก็ท่านสามารถหลีกเลี่ยงไปใช้ถนนราชวิถีถนนสุโขทัยนะครับในส่วนของทิศใต้ก็สามารถหลีกเลี่ยงไปใช้ถนนหลันหลวงกรุงเกษมบำรุงเมืองเจริญกรุงนะครับก็จะเป็นการสะดวกกว่าทิศตะวันออกก็สามารถหลีกเลี่ยงไปใช้ถนนพระราม6เพชรบุรีพญาไทแล้วก็พระรามที่1แล้วก็ด้านทิศตะวันตกก็สามารถไปใช้ถนนสามเสนนครราชสีมาแล้วก็วิสุทธิกษัตริย์ตรงนี้ก็อาจจะเป็นการสะดวกนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเรียนประชาสัมพันธ์ว่าถ้าพี่น้องประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับไม่ได้เข้ามาร่วมพิธีก็ขอให้ไปใช้เส้นทางที่ได้แนะนำไปทีนี้ก็ย้อนกลับมาสำหรับพี่น้องประชาชนที่ถามว่าที่มาร่วมพิธีนะครับซึ่งตรงนี้ก็คาดว่าท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และก็ในส่วนของรองผู้อำนวยการขสมกก็ได้แจ้งไว้แล้วผมก็คงเรียนย้ำนะครับว่าพี่น้องประชาชนทั่วไปที่จะมาร่วมพิธีเรียนว่าถ้ามารถส่วนตัวตรงนี้ในส่วนของที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรตินั้นเนี่ยไม่ได้จัดรถรองรับไว้เพราะฉะนั้นก็เรียนว่าไม่แนะนำว่าให้พี่น้องประชาชนเนี่ยขับรถมาที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติเองก็ขอแนะนำว่าท่านสามารถเดินทางไปได้ที่ซึ่งจะเป็นจุดหลักๆอยู่แล้วที่แนะนำไปที่ว่ากสมกได้จัดชัตเทิลบัสไว้นะครับซึ่งก็จะมีอยู่6จุดก็สนามกีฬากองทัพบกอนุสาวรีย์ชัยสนามสุขกระทรวงพม.สนามหลวงและก็วงเวียนใหญ่อันนี้ที่ผมย้ำอีกที่ซึ่งท่านรองอธิบดีก็ได้บอกไว้แล้วว่าทั้ง6จุดเนี่ยมีที่จอดรถรองรับอยู่เพียง2จุดนะครับอยู่เพียง2จุดก็คือสนามกีฬากองทัพบกแล้วก็กระทรวงพัฒนาสังคมสนามกีฬากองทัพบกก็รองรับได้350คันแล้วก็กระทรวงพัฒนาสังคมก็ประมาณ320คันเพราะนั้นพี่น้องประชาชนที่มีรถมาก็ขอให้นำรถไปจอดที่2จุดนี้แล้วก็นั่งรถในส่วนของ
องค์การขนส่งมวลชนคือรถชัตเทิลบัสที่จับไว้เพื่อที่จะเข้ามาบริเวณ2จุดที่ทำการตรวจ ATK ก็คือโรงเรียนราชวินิตแล้วก็ในส่วนของกรมทางหลวงครับทีนี้คงต้องเรียนประชาสัมพันธ์นะครับคุณวีรศักดิ์ครับอยากเรียนประชาสัมพันธ์ว่าผู้ที่เดินทางมาเนื่องจากว่าขามาเนี่ยครับขามาเนี่ยทั้ง2จุดทั้งโรงเรียนราชวินิตแล้วก็ในส่วนของกรมทางหลวงรถของขสมกจะมาส่งบริเวณด้านประตูทางเข้าด้านถนนพิษณุโลกครับครับเพราะนั้นก็คือมาส่งตรงถนนพิษณุโลกหมดแต่ว่าในส่วนของโรงเรียนราชวินิตเนี่ยก็ส่งบริเวณหน้าโรงเรียนราชวินิตเลยตรวจ ATK แล้วก็เดินเข้าประตูได้เลยซึ่งอยู่ใกล้ๆเพราะนั้นเวลาขามาเนี่ยทั้ง2จุดแต่ว่าเวลาขากลับเนี่ยครับรถเนี่ยก็จะไปรอที่บริเวณถนนศรีอยุธยาครับครับคือพูดง่ายอยู่ทางด้านทิศเหนือแต่ถนนพิษณุโลกเนี่ยอยู่ทางด้านทิศใต้นะครับเพราะฉะนั้นขากลับเนี่ยจะอยู่ทางด้านถนนศรีอยุธยาเพราะฉะนั้นเรียนประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ได้ประสานกับในส่วนของขสมกไปแล้วนะครับว่าตอนที่พี่น้องประชาชนขึ้นรถมาก็จะมีเจ้าหน้าที่ของขสมกเนี่ยได้อธิบายนะครับพร้อมประกอบกับแผนที่ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบเพื่อที่ว่าขากลับเนื่องจากว่าเดี๋ยวขากลับพี่น้องประชาชนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะออกมาอีกด้านหนึ่งนะครับคุณวีรศักดิ์ครับตรงนี้ก็เลยเรียนประชาสัมพันธ์ว่าในส่วนของซึ่งเราจะจอดทั้งสองฝั่งก็คือถนนศรีอยุธยาเนี่ยก็จะมีฝั่งที่ติดกับอุทยานเฉลิมพระเกียรติฝั่งติดอุทยานเฉลิมพระเกียรติเนี่ยก็จะเป็นจุดไปส่งที่สนามหลวงกับวงเวียนใหญ่ครับนะครับส่วนฝั่งที่ติดกับสวนจิตรลดานะครับสวนจิตรลดาเนี่ยตรงเนี้ยก็จะมีสนามสุขอนุสาวรีย์ชัยแล้วก็สโมสรทบก็ขอเรียนประชาสัมพันธ์เพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยจะได้เข้าใจแล้วก็เดินทางกลับได้อย่างสะดวกแล้วก็ปลอดภัยครับครับผมครับขอบคุณมากครับท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับครับสวัสดีครับครับเราคุยกับท่านพลตำรวจตรีจิรสันต์แก้วแสงเอกนะครับท่านรองผบ.ชน.นะครับภาพรวมเราคุยกันทั้งหมดทั้งเรื่องของเดินทางทางบกยังไงอย่างท่านรองผบ.ชน.บอกสักครู่ฟังแล้วนะท่านรองอธิบดีเรามารถสาธารณะน่าจะเป็นสิ่งที่สะดวกที่สุดใช่ไหมฮะท้ายสุดอยากให้ท่านรองฝากอะไรสำหรับงานยิ่งใหญ่ที่ประสบกรณิกรชาวไทยทุกคนล้วนแต่รอคอยวันที่5นี้ครับก็ฝากย้ำว่าติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมที่เราเตรียมไว้ให้แต่ถ้าใครมาไม่ได้เชิญชม NBT 2 HD เลข2นะคะแล้วก็สวทของเรานะคะ FM 92.5 MHz Facebook Live นะคะเพจกรมประชาสัมพันธ์และที่สำคัญก็คือถ้าหากว่าท่านอยากจะดูข้อมูลสืบค้นหาภาพประทับใจนะคะท่านสามารถที่จะดูหลังจากวันที่5ได้ที่เพจของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็เพจพระลาน แล้วก็เพจรักษาสืบสารรักษาแล้วก็ต่อยอด และที่สำคัญคือไม่ต้องรีบในวันนั้นนะคะพอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินกลับแล้วประชาชนไม่ต้องรีบกลับขอให้อยู่ชมนิทรรศการต่อได้ร่วมปลูกต้นไม้ได้และที่สำคัญในวันที่6จะเปิดอุทยานให้ชมอีก1วันแล้วก็ไปดูนิทรรศการได้ซึ่งนิทรรศการน่าสนใจมากมีถึง10บอร์ด10เรื่องนะคะแล้วท่านก็จะไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ด้วยการปลูกต้นไม้เพื่อให้เป็นอุทยานที่พวกเราจะได้ไปใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะก็ขอฝากไว้แบบนี้นะคะก็คือวันที่5ใครพลาดวันที่6ยังมีขสมกบริการฟรีด้วยเหมือนเดิมนะครับเรือก็ฟรีค่ะเรือก็ฟรีเหมือนกันที่ท่านบอกเมื่อสักครู่คุณหมอฮะฝากเป็นย้ำอีกทีสุดท้ายทิ้งท้ายสุดท้ายก็คือว่าค่ะก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีอย่างที่นำเรียนไปแล้วว่าก่อนเดินทางคืนนั้นพักผ่อนให้เต็มที่วันที่มาเตรียมตามเอกสารต่างๆที่ตัวเองมีอยู่นะคะแล้วก็สวมหน้ากากและล้างมือบ่อยๆแล้วก็รักษาระยะห่างในการถ้าจะถอดหน้ากากในการกินนะคะครับแล้วเราก็ไปร่วมชื่นชมพระบารมีด้วยกันนะครับในวันที่5ธันวาคมนี้วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ครับและขอบคุณท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับท่านรองทัศนีผลชานิโกครับคุณครับอีกท่านนึงครับคุณหมอนฤมลสอนปัญญาเลิศนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาสำหรับเคลียร์คัดชัดเจนในวันนี้แล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับผมวีรศักดิ์ขอบเขตพร้อมแขกรับเชิญและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับThank you.